สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะตอนนี้ปรับโหมดเข้าสู่ภาษาไทยนะคะก็พูดถึง SME นะคะขอเริ่มด้วย3คํคำสั้นๆ E, S แล้วก็ G นะคะเป็น3คํคำสั้นแต่สำคัญนะคะสำคัญยังไงคะเพราะว่ามันเป็นคอนเซ็ป นะคะในการพัฒนาในการเติบโตขององค์กรโดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นมุงม่งเน้นแต่กำไรเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังมีการทำธุรกิจโดยคำหนึงนะคะโดยรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมสังคมและการมีธรรมาิบาลที่ดีนะคะ แน่นอนทั่วโลกให้ความสำคัญกับกับคอนเซป t นี้อย่างมากนะคะจนมีการต้องเรียกว่ามีการผลักดันให้ภาคธุรกิจแล้วก็ทุกภาคส่วนนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับผิดชอบนะคะสิ่งที่กระทบนะคะง่ายๆที่ใกล้ตัวกับเราที่สุดนั่นคือมาช่วยกันรับผิดชอบในการลดภาวะโลกร้อนนะคะจนกระทั่งหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มมีการต้องเรียกว่ายกระดับ เพิ่มเป็นข้อตกลงทางการค้านะคะแน่นอนอผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกเนี่ยอยากขายของกับประเทศนั้นๆนะคะก็จำเป็นจะต้องนะคะ adapt ESG Model เข้ามาแล้วกระทบยังไงต่อคะมันเป็นห่วงโซ่ต่อไปถูกไหมคะ SME ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ของ SME ในประเทศเนี่ยคะ่ะไม่ได้ส่งออกเองนะคะมีแต่ไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่ก็คือเป็นคีพลายเออร์ให้กับ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกอรายใหญ่ๆนั่นก็คือถ้าคุณไม่ปรับคุณไม่เปลี่ยนคุณก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตรงโดยอ้อมยังไงก็ตามกระทบกับ SME แน่นอนนะคะก่อ,อนก่อนจะพูดในเรื่องต่อไปนะหลายๆท่านในห้องอาจจะงงเอ๊ะสถาบันการเงินในฐานะธนาคารคุณก็รับฝากเงินไปสิปล่อยสินเชื่อไปสิ เกี่ยวอะไรหรือมีบทบาทสำคัญยังไงในการที่จะช่วยนะคะทำให้ ESG นี่มันเกิดกับ SME ได้นะคะก็ต้องพูดก่อนค่ะว่ากรุงศรีเองนะคะเราก็มีจุดยืนในเรื่องการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะเรามีการประกาศวิสัยทัศน์ค่ะว่าเราก็เน t ซีโรในปี2050 ะะเหมือนจะเป็น28ปีนับจากนี้ถูกไหแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ให้สอดคล้องกับนโยบายในการลดแกส๊สเรือนกระจกของประเทศไทยระดับประเทศนะคะแต่แอคชั่นแผนเนี่ยค่ะเรายังมีนะคะ8ปีนับจากนี้นะคะหลายๆท่านผู้หานหลายๆท่านพูดถึงปี2030นะคะ8ปีนับจากนี้เนี่ยเรามีโครงการเรามีเป้าหมายที่เป็นตัวเลขชัดเจน ะะไม่ว่าจะเป็นโครงการที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษนะคะเรามีเป้าหมายว่าต้องลดอย่างน้อย2อล้าน3แสนแผ่นให้ได้อันนี้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะคะนอกจากนั้นในฐานะที่เราเป็นตัวกลางในการให้การสนับสนุนทางการเงินนะคะเราจะส่งเสริม ESG ยังไง 1. เราอาจจะตั้งเป้าไปเลยค่ะลดการสนับสนุนทางการเงินให้กับโรงไฟฟ้านะคะที่ใช้พลังฐานถิน นะคะแน่นอนมันต้องมีการทยอยลดแต่ภายใน8ปีจะต้องเป็นศูนย์ให้ได้นะคะเมื่อมีการลดก็ต้องมีการเพิ่มนะคะก็ต้องมีการเพิ่มโดยที่เราจะสนับสนุนนะคะสินเชื่อหรือทางการเงินให้กับธุรกิจที่ใช้พลังงานสะอาดที่ใช้ ESG โมเดลนะคะเราตั้งเป้าไวไ้เลยค่ะว่าอย่างน้อยนะคะ8ปีจากนี้ ธนาคารจะต้องปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มประเภทนี้เนี่ย50,000ล้านถึง1แสนล้านให้ได้นะคะภาพจะเกิดก็คือว่าพอร์ตสินเชื่อของธนาคารยังน้อย15%ค่ะโทษที 15%, 15จะเป็นพอร์ตของ ESG Finance นะคะกลับมาสู่ในเชิงธุรกิจค่ะหลายหลายท่านคงพอมองภาพออกนะคะ SME เนี่ยเวลาพูดถึง ESG เกิดอะไรขึ้นคะ มันคือการลงทุนถูกไหมคะ,ะมันคือการลงทุนที่เขามองว่ามันเป็นมันเป็นเป็นต้นทุนทางการผลิตที่เขาอาจจะมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องเขาจะต้องทำนะคะอยากจะให้มีการปรับเปลี่ยน mindset นะคะว่ามองให้เป็นโอกาสนะคะเป็นโอกาสทางธรุรกิจตามสไลด์นี่จะเห็นว่ามัน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 เป็นในในแง่ของข้อความถูกไหมคะ ด้วยด้วยที่ส่วนตัวเนี่ยได้มีการคุกคีกับผู้ประกอบการ SME อนะคะอยากจะเสนอตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงเห็นจริงนะคะการใช้ ESG เข้ามาในองค์กรธุรกิจของเขาแล้วเกิดอะไรขึ้นมี SME เเจ้าหนึ่งค่ะเขาเป็นคนขายของพรีเมียมนะคะให้กับองค์กรบริษัทใหญ่ๆทั่วๆไปเวลาแจกพวกเทศกาลหรือปีใหม่เขามีคอนเซปต์ว่า เอชจะทำยังไงเนี่ยตัวธุรกิจของเขาเนี่ยมีการแอพพลายหรือมีคอนเซปต์ของ ESG เช่นเดียวกันเขาเริ่มมีการพัฒนากระบอกน้ำหรือแก้วน้ำที่ปกติเนี่ยหลายๆองค์กรจะแจกให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ถูกไหมคะเขาใช้ฟางเข้าสาลีเข้ามาเป็นตัวทำ แล้วทุกท่านก็จะเห็นล้ค่ะไม่ว่าจะธนาคารองค์กรใหญ่ๆต,ตอนนี้วเวลาให้ของพรีเมียมเนี่ยคุณจะไม่เห็นแก้วน้ําพลาสติกกระบอกน้ําพลาสติกเลยนะคะก็จะเห็นเป็นคล้ายๆกระดาษจริงคือฟางข้าวสาลรีนะคะมีอีกเจ้าหนึ่งทําแปรงสีฟันนะคะให้โรงแรมทุกท่านจะสังเกตโดยปกติเวลาท่านฉีกซองอะไรในโรงแรมเนี่ยกจ็จะเป็นด้ามพลาสติกใช่ไหมคะแปรงสีฟันรายนี้เนี่ยใช้ไม้ไผ่ค่ะ นะคะใช้แปลงสืฟันไม้ไผ่นะคะแล้วเขาคิดแอดวานซ์ต่อไปอีกเขาก็มองว,ว่าเวลาทิ้งอ่ะไอตัวไอตัวขนแปรงนึกออกใช่ไหมขนแปรงนั่นอ่ะก็ก็ก็ไม่ได้ลักโลกเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยพัฒนาต่อค่ะเอาตัวขนแปรงนี่เกิดจากเอาเยื่อไผ่บวกกับไนล่อนบางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังสามารถนะคะรักโลกในเวไน,นะคะจริงๆร,งรงเนี่ยพอมีไนล่อนเนี่ยมันไม่ได้ย่อยสลายเองนะคะ แอ่คอนเซปต์คือหักหักตัวด้ามนะคะตรงขนแปลงรีไซเคิลไดนะ้นี่นี่นี่คือคอนเซปต์ง่ายๆซราเมคะว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยสนใจติดต่อมากเลยนะคะพูดพูด,พ,ดพูดถึงโรงแรมนี่อยากอยากจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะคะวันก่อนสอ,สองเดือนก่อน,นะคะ่ะเ,เข้าไปโรงแรมหนึ่งฉีกแปรงสีฟันจะใช้พอฉีกเสร็จ ไม่ไม่เห็นไม่เห็นหลอดยาสีฟันนะคะเราก็นึกว่ามันเป็นดีเฟกต์เราก็โทรหานะคะโอเปอเรเตอร์ ator, นะคะก็บอกว่าออขอชุดใหม่ละกันเพราะคุณไม่ได้ใส่หลอดยาสีฟันมาให้ด้วยเกิดอะไรขึ้นทราบไหมคะพนักงานเข้ามาถึงห้องเลยคะ่ะเขามาแล้วก็บอกว่าคุณผู้หญิงครับเ,เรามียาสีฟันเป็นเม็ดครับนะคะเ,เรามีนโยบาย ลดปริมาณขยะนะคะโดยไม่ได้ใช้หลอดยาสีฟันอีกต่อไปแล้วดิฉันรู้สึกว่าถือเป็นความเชยส่วนตัวนิดนึงเคยแต่ได้ยินแต่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าโรงแรมเนี่ยในเมืองไทยจะใช้นะคะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมะพอเขาอธิบายเสร็จว่าเข้าปากเลยนะครับเคี้ยวแล้วจะเกิดฟองและใช้แปลงต่อได้เลยเขาปิดประโยคสุดท้ายว่า ขอบคุณนะครับคุณผู้หญิงที่ร่วมกันลดปริมาณขยะเพื่อโลกของเรารู้สึกยังไงบ้างคะขยี้ความเชยของเราใช่ไหมคะเปล่าคะ่ะมันมันประทับใจว่าทำไมเขาเป็นองค์กรที่สามารถถ่ายทอด คอนเซปต์นี้ลงไปถึงระดับพนักงานแล้วเกิดจริงนะคะความรู้สึกนั่นคือประทับใจตัวโรงแรมนี้มากน่าหน่นารักมากจนจนกระทั่งบัดนี้ก็ก็ก็กยังจําได้นะ,ะจำโมเมนต์นั้นได้จําประโยคนั้นได้ดีนะคะก็ก็ก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งท,ที่ที่อยากใช้ให้ดูว่าอันนี้แหละคือเกิดจริงจากผู้ประกอบการ SME นะคะทีนี้พอฟังมาอยากถามว่าเอ๊ะและแนวทางล่ะจริงๆเนี่ย ผู้ประกอบการ SME ไม่ต้องคิดมากเลยค่ะแนวทางคืออะไรคะเริ่มเลยวันนี้ไม่ต้องรอเพียงแต่ไม่ต้องคิดใหญ่คิดเล็กๆนะคะค่อยๆปรับใช้3แนวทางค่ะอันหนึ่งคือ,อ green business model ดูซิว่าขั้นตอนไหนขบวนการไหนของคุณเนี่ยสามารถลดมลพิษนะหรือก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมค่อยๆปรับไป ะะอันที่สองก็คือใช้คอนเซปต์ของซี o ครนอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนขั้นตอนไหนวัตถุดิบไหนสามารถเอากลับมาใช้ใหม่หรือลดปริมาณขยะได้ทำไปนี่เป็นคอนเซปต์ที่สองคอนเซปต์ที่สามกรีนเอเนจีนะคะพยายามคิดว่าเราจะใช้พลังงานทดแทนได้อย่างไรเช่นการใช้โซลาร l ลูปนะคะ เมื่อเกิดความคิดนีค่ะแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือว่าอยากมองหาผู้เชี่ยวชาญับสนทางการเงินนะคะโซลารูปเนี่ยเป็นเป็นอันหนึ่งที่ธนาคารกรุงศรีเองเนี่ยสปอร์ตอยู่แล้วนะคะด้วยดอกเบี้ยต่ํา ข้อดีก็คือว่าเราไม่แค่เพียงแต่ให้สนับสนุนทางการเงินนะคะเรายังพาท่านนะคะเรายังพาเวนเดอร์นะคะมาให้ท่านเลือกถึงที่เลยทั้งในเรื่องของอคุณภาพนะคะการบริการก็ท่านสามารถเลือกได้อัน,นี่เป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือน ตัวกลางในการช่วยเสริมนะคะเรามีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูนะคะเพื่อการปรับตัวแน่นอนใครมีโมเดลในการจะปรับ ESG เข้ามาในเรื่องของนวัตรกรรมต่างๆเรื่องใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาอันนี้ก็สามารถจะขออันนี้เป็นโครงการดอกเบี้ยพิเศษนะคะอัน,นอันนี้เป็นสั้นๆน,นะคะในในส่วนของที่ธนาคารสามารถาให้ความช่วยเหลือได้นะคะทีเนี้ย ถ้าพูดถึงต่อไปนะคะว่านอกจากทางด้านแนวทางแล้วเนี่ยเรายังมีโครงการพิเศษนะคะนั่นคือปีนี้เป็นปีที่เรามีกรุงศรี ESG Award นะคะซึ่งเป็นโครงการที่เราต้องการเป็นตัวกลางในการเชิดชูยกย่องผู้ประกอบการ SME นะคะที่มีความเป็นเลิศในเรื่องของ ESG นะคะไม่มีใครยกย่องธนาคารกรุงศรีจัดโครงการนี้เพื่อจะ ให้รางวัลน,นะคะเราไม่ได้ทำเองนะคะเราเป็นเพียงแค่ตัวกลางช่วยสนับสนุนเราร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอีก6สถาบันระดับประเทศนะคะทั้งศาสศิล์น,นะคะกรมต้องเรียกว่าอะไรคะกรมกรมการค้านะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะสภาวิสาหกรรมสภาหอการค้านะคะ อ,อกบกอด้วยนะคะองค์การบริหารจัดการแก๊สเซินกระจกและที่สำคัญที่สุดก็คือสมา,สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมร่วมด้วยช่วยกันนะคะพัฒนาแล้วก็ให้รางวัลต่อนะคะก็สุดท้ายแล้วค่ะนะคะอยากฝากเอาไว้นะคะคอนเซปต์ของ ESG นะคะกับ SME เนี่ยความใคล้ชิดมันจะเริ่มเข้ามาทุกวันทุกวันเริ่มก่อนชิงความได้เปรียบทางการแข่งขันก่อน ะะโอกาสอยู่ข้างหน้าไม่ต้องรอเริ่มได้วันนี้นะคะขอปิดท้ายด้วยอ,อ,อยากเห็น SME ไทยนะคะแข็งแกร่งเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะ